อิจฉาสุดๆป๊อปเปหนักทุ่มเงินซื้อของขวัญหลักล้านทำมากี้กรีดบ้านแตกอิจฉาสุดป๊อปเปหนักทุ่มเงินซื้อของขวัญหลักล้านให้มากี้ฐานะภรรยาดีเด่นแห่งปีทำมากี้กรีดบ้านแต่กราบสามีงามงามยิ่งมีลูกยิ่งสาดหวานมากกว่าเดิมสำหรับครอบครัวสุดน่ารักป๊อปพัศรกรกับภรรยามากี้ราศีที่ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์สวีทด้วยกันอยู่บ่อยๆแม้ว่าจะมีพยานรักลูกแฝดทั้งสองอย่างน้องมีก้าน้องมีย่าที่เผลอแป๊บเดียวอายุขวบกว่าแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ความหวานลดลงเลยล่าสุดป๊อปพัศรกรแอบวางแผนทำเซอร์ไพรส์คุณภรรยาสุดที่รักมากี้ราศีด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษที่ภรรยามากี้อยากได้มานานมากโดยป๊อกเล่าผ่านรายการป๊อกกี้ออนทีรันเธอร์ฟามิลี่ว่าของขวัญชิ้นนี้ใช้เวลาหามาหลายปีเพราะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นทำให้บริษัทผลิตออกมาเพียงไม่กี่เรือนอีกทั้งเป็นรุ่นที่หลายคนจับจองทำให้หายากมากแต่โชคดีน้องที่รู้จักโทรมาบอกว่ามีหลุดมาเรือนหนึ่งซึ่งป๊อกรีบเดินทางไปรับนาฬิกาทันทีพร้อมกับลูกฝาแฝดน้องมีก้าน้องมีย่าแถมยังเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะที่มากี้ติดถ่ายโฆษณาพอดีทำให้เป็นทางสะดวกของป๊อกแอบเซอร์ไพรส์ภรรยาโดยทุ่มเงินถึง1,800,000 บาทซื้อนาฬิกาพอถึงบ้านป๊อกแอบเอากล่องนาฬิกาที่ไม่มีตัวเรือนนาฬิกาวางไว้บนเตียงพร้อมกับนัดแนะลูกสาวน้องมีย่าให้พามามิมากี้มาที่กล่องนาฬิกาซึ่งน้องมีย่าทำตามแผนขอป๊าป๊าทุกอย่างทันใดนั้นมากี้มาเห็นกล่องนาฬิกาถึงกับกรี๊ดลั่นบ้านพร้อมกระโดดลงบนเตียงอย่างแรงแต่พอเปิดกล่องเท่านั้นถึงกับช็อกหนักกว่าเดิมเพราะมีแต่กล่องไม่มีนาฬิกาจนมากกี้แอบไปถามลูกสาวน้องมีย่าว่าป๊าป๊าซื้อนาฬิกามาหรือเปล่าซึ่งน้องมีย่าเอาแต่หัวเราะแต่จะบอกความลับของป๊าป๊าหรือไม่นั้นต้องรอติดตามในรายการป๊อกกี้ออนทีรันเธอร์ฟามิลี่แต่ที่แน่ๆป๊อกแอบตั้งกล้องเก็บภาพซอสเด็ดที่มากี้กราบที่อกงามๆบอกเลยว่าน้อยครั้งจะได้มีโอกาสเห็นช็อตนี้คลิปวิดีโอThank you.